สวัสดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Craft นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะสอนการทำช่อดอกไม้โทนสีม่วงที่มีตุ๊กตาด้วยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะมีตุ๊กตาตัวเล็กนะคะที่เป็นแบบพวงกุญแจนะคะแล้วก็ดอกไม้พลาสติกสีม่วงขาวอันนี้เป็นแท่งท่อ PVC นะคะแล้วใครจะนำ อุปกรณ์ที่เป็นแท่งอย่างอื่นมาประยุกต์ใช้ก็ได้นะคะเช่นแกนกระดาษทิชชู่แบบยาวนะคะหรือไม้ไผ่แล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษสำหรับพันก้านครูเค้กใช้กรรไกรฟันหยักตัดพลาสติกที่จะทำช่อดอกไม้นะคะตอนแรกจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเราจะแหนพับแหนเป็น9ช่องก็จะได้ขนาดที่จะพอดีเลยแล้วก็สก็อตเทปใสปืนยิงกาวค่ะโบที่ตกแต่งสวยงามด้วยนะคะเรามาเริ่มหัดจับจีบพลาสติกก่อนนะคะทำแบบนี้ค่ะขยุมให้เป็นช่อที่สวยงามนะคะไม่ต้องเป็นระเบียบมากนักจำเป็นธรรมชาตินะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้สก็อตเทปติดไว้ให้แน่นเลยค่ะทำแบบนี้ทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะคะเพราะว่าครูเค้กจะสลับสีอ่อนกับสีเข้มพอได้แล้วท่อทรงยาวของเรานะคะใช้สก็อตเทปใสปิดรูไว้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เอากาวปืนร้อนหยอดใส่ตรงนี้แล้วก็ติดตุ๊กตานะคะติดตุ๊กตาแล้วก็รอให้แห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะใส่ดอกไม้ที่เราตัดแยกเป็นก้านเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ดอกไม้คละสีสลับกันค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะจับจีบพลาสติกจัดช่อนี่แหละค่ะใส่สลับสีโดยรอบเลยค่ะลองหัดทำดูนะคะใครไม่มีกรรไกรฟันหยักเราใช้กรรไกรตัดแบบตรงก็ได้นะคะสวยเหมือนกันติดสก็อตเทปให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันก้านช่อดอกไม้เพื่อเก็บความเรียบร้อยกันค่ะใช้กระดาษหรือพลาสติกหรือลิปบิ้นอะไรก็ได้นะคะเราจะเก็บความเรียบร้อยให้สวยงามเท่านั้นเองเดี๋ยวเราติดโบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองฝึกดูค่ะใครที่ชอบงาน DIY แบบนี้นะคะกด Subscribe ติดตามไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ